ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:11 น.ด่วนรุ้งปนัสยาโพสต์เฟซบุ๊กติดโควิดเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลแล้วพบไทม์ไลน์ไปรอรับเพนกวินออกจากเรือนจำ11 พฤษภาคม10:24 น.นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบตรวจหาเชื้อแบบสวอปก่อนประชุมทีมเศรษฐกิจขณะช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีน10:32 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 26,469.36 บาทขายออกบาทละ 27,550 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,950 บาทขายออกบาทละ 27,050 บาท10:40 น.ชวนเผยรัฐบาลประสานเร่งส่งร่างพรบงบ65มาสภาแล้วเตรียมบรรจุระเบียบวาระ31 พฤษภาคมถึง2 มิถุนายนชี้ไม่ควรช้าไปกว่านี้หวั่นกระทบความเชื่อมั่นรัฐบาลและเศรษฐกิจล่าสุด10:56 น.เด่นภูมินอนคุกคืนแรกเครียดหนักตำรวจจัดเวรเฝ้าระวังกลัวคิดสั้นขณะผู้ต้องหาอ้างใช้สิทธิ์ไม่ขอทำแผนประกอบคดีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup